รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูเปอร์ไบค์นะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่3จังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยนะครับผมไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดไลน์ @w635 หรือสแกน QR code มาได้เลย @w635 นะครับผมโอเคครับผมไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะซุปเปอร์คับคันนี้นะฮะดูญี่ปุ่นเอาจริงๆคันนี้เนี่ยเป็นปี2020นับจริงๆผมว่านับมือเดียวได้นะฮะจริงๆแล้วคนเป็นสามีเป็นคนผ่อนนะครับนามสกุลเดียวกันเลยพอผ่อนเสร็จปุ๊บยกให้ภรรยานะครับผมก็โอนเป็นชื่อคุณภรรยาให้เรียบร้อยนามสกุลเดียวเลยนะครับผมนะคันนี้เนี่ยกุญแจแท้ครบ2ดอกเล่มพร้อมชุดโอนครบบุ๊กเซอร์วีตามหมายคุณผู้ชมแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรรถปี2020นะครับประกันหมดแล้วนะประมาณนี้นะครับผมวิ่งมา 18,000 โลรถสวยใช้ได้เลยนะครับถือว่ารถสวยใช้ได้เลยคันนี้นี่เดิมทั้งคันนะฮะมีสิ่งที่ใส่เพิ่มไปก็คือจะเป็นตะแกรงตรงกลางกับตะกร้าหน้าทรงคลาสสิกนะครับผมนะตัวนี้นะจะเป็นทรง H2C นะครับรับกับตัวรถมากๆแล้วด้วยความที่มันเป็นปี2020นะมันเป็นสีน้ำเงินตัดขาวคุณผู้ชมหล่อมากนะฮะหล่อมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่ระยะถัดไปเขาเข้าโซนเห็นไหมระยะถัดไปเนี่ย 20,000 โลเห็นไหมครับตอนนี้ 18,000 โลวูบบายถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งเครื่องสวยใสเห็นไหมครับประกงประเกนเดิมบาร์โค้ดยังลอกไม่หมดเลยด้วยนะฮะนี่นะครับเข้าศูนย์ Honda ตลอดนะครับยางเยิงเดิมๆนะฮะยังใช้งานได้อยู่สภาพสวยใหม่ดิจิตอลเบาะตอนเดียวเรียบร้อยแล้วเป็นตัวใหม่แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขายแบบราคาแบบตัวเก่าเลยแล้วสังเกตไหมครับซูเปอร์คับเนี่ยปัญหาประจำรุ่นของมันคือตรงนี้มันจะด้านง่ายมากแต่พี่คนนี้นะครับขัดเคลื่อนเป็นประจำและจอดในร่มเป็นประจำนะครับผมทำให้มันยังเงางามอยู่ทุกส่วนเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างท่อไอเสียผมพ่นกันสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมสูตรของวูบบายให้นะครับใช้ยาวๆทนๆกันไปได้เลยนะครับแครงเครื่องสวยใสตัวเช็คมาให้เรียบร้อยน็อตยังไม่ขยับเลยนะครับมาดูหัวเครื่องกันด้วยนะนี่นะฮะหัวเครื่องสวยๆน็อตไม่ขยับเลยนะครับซีรวดใสๆแบบนี้วูบนี่นะฮะมีแปะมาบ้างนะครับล้มแปะมาบ้างนะครับตามการใช้งานนะเล็กๆน้อยๆนะครับก็เนี่ยมีขีดคุณควรเล็กๆน้อยๆนะครับปะปลายนะมีล้มแปะนั้นฝั่งนี้แต่ไม่มีผลกับการขับขี่นะครับค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเลยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับกับรถญี่ปุ่นน้อยคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โหเรียกซะน่ารักเลยคันนี้ใครสายบัดเจ็ตนะเอาไปขี่ผมว่าสนุกนะและที่สำคัญมันจ่ายตลาดได้จริงครับคุณผู้ชมกุญแจครบ2ดอกด้วยนะมาสตาร์ทให้ดูนี่ฮะเครื่องนิ่มๆเลยมีไฟบอกเกียร์อีกต่างหากคุณผู้ชมเลิฟเลยอ่ะเนี่ยมีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะและนี่ฮะเดี๋ยวบิดให้ดูนะครับไม่มีควันขาวนะเป็นไงฮะเครื่องนิ่มเลยนะครับผมไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครบพร้อมนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้ายไฟเบรกครบถ้วนนะครับผมรองรับน้ำมัน E20 9195และโซฮอด้วยนะฮะประหยัดน้ำมันมากๆตัวนี้เครื่องบล็อกเดียวกับเวฟ110ใครที่จะหาเวฟ110ไว้ใช้แต่ยังหาสวยๆไม่ได้แล้วอยากได้รถสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน50โลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากเลยแล้วรองรับ E20 9195และโซฮอด้วยตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแบบเราใจกันไปเลยนะครับผมนะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมเปิดราคาแค่เพียง 29,900 บาทคุณผู้ชม29,900นะได้แค่ตัวเก่านะนี่ผมได้ตัวใหม่ดิจิตอลนะครับปี20แล้วด้วยนะสีสวยด้วยนะเบาะยาวแล้วด้วยนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกต่างหากนะเล่มพร้อมชุดโอนครบ 29,900 รวมส่งให้ฟรีอีกกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดนะครับไม่มีค่าจัดส่งนะนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครฟรีทั้งหมดเช่นเดียวกันไม่มีค่าจัดส่งนะครับผมในราคา 29,900 บาทและถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดที่ไกลออกไปนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหัวกระไดบ้านนะครับ500บาทค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่เราจัดให้คุณได้ใครอยากขายรถอยากเทิร์นรถให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นและที่สำคัญนะครับผมไม่ต้องรออนุมัติด้วยนี่เป็นยังไงจัดไปนะครับผม3บริการนี้ให้ไปในราคา 29,900 บาทบริการที่3ก็คือรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้นะ1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทาง
ถูกๆที่ไหนก็มีครับแต่ถ้าถูกดีราคายุติธรรมและบริการหลังการขายเยี่ยมนะครับผมห้ามพลาดวูบบายเลยนะครับผมเราดูแลให้ไม่ต้องกังวลว่าจะขี่ไปซ่อมไปนะครับผมดูตัวเช็ค20จุดก่อนการส่งมอบให้อีกต่างหากนะครับแล้วก็รีวิวแบบชัดเจนให้ดูสเกลต่อสเกลเลื่อนช้าๆไม่มีวบวบแวบๆนะฮะเรียกว่าให้ดูกันแบบเต็มๆกันไปเลยนะครับผม 29,900 ช้าอดแน่นอนครับบางที 10-20 นาทีไปเรียบร้อยแล้วแล้วรถประเภทนี้จ่ายตลาดอะคุณผู้ชมผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีเพราะฉะนั้นฐานลูกค้ากว้างจบไวแน่นอนนะครับโทรมาได้ที่0646363635หรือใครอยากจะเทิร์นรถสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยและแอดไลน์ @w635แอดไซน์1ตัวแล้วมันอยู่1ตัวและ635แอดไลน์ง่ายแค่นี้เองนะครับไม่ได้จำอะไรเยอะเลยนะฮะแล้วก็จะดู description คำบรรยายใต้คลิปก็ได้มีทั้งให้แอดไลน์ติดตามทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและ Facebook เราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับถูกตาต้องใจคันไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูเวฟ125กันต่อดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมเวฟ125เดี๋ยวผมมาขายราคาแบบตลาดแตกกันดีกว่าตัวนี้เป็นเวฟ125ปี2023รถบ้านมือเดียวด้วยนะคุณผู้ชมสวยใสใหม่กิฟต์นะฮะมีของแต่งมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมมาให้ดูก่อนนะครับสภาพโดยรวมสวยมากๆอันนี้รอยเปื้อนนะครับรอยคราบเฉยๆนะฮะพอดีล้างแล้วนะครับผมขัดเคลือบให้อาจจะมีน้ำยาแว็กซ์นิดหน่อยนะครับหัวเครื่องไม่เคยเปิดครับนี่สวยแบบนี้เลยนะครับใส่กิฟต์นะครับถ้อยเสียนะครับผมขอท่อเดินคอเลสให้ทำให้ระบายความร้อนได้ดีใครหลายคนที่ติดตามเรื่องเวฟ125ก็จะทราบนะครับว่าเวฟ125เนี่ยค่อนข้างจะมีความร้อนสะสมที่สูงนะครับผมกับบล็อกเครื่องบล็อกนี้นะฮะพอเป็นคอท่อสเลทปุ๊บเนี่ยมันโล่งนะครับเท่านั้นไม่พอวิ่งดีขึ้นด้วยและที่สำคัญระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพราะตัวสแตนเลสเนี่ยมันจะไม่อั้นเหมือนพวกโลหะธรรมดานะครับผมแต่ปลายท่อไม่ผ่านนะคุณผู้ชมแค่เป็นคอท่อสแตนเลสแล้วนี่ฮะของ NK ด้วยนะครับผมนะมีชื่อนะครับเสียงดีเสียงหล่อไม่ดังลั่นนะครับผมนะเรียกว่าดังกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ดังลั่นเดี๋ยวเราบิดสตาร์ทให้ดูกันนะครับยางเดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเขามีแค่แก้ปัญหาประจำรุ่นของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวนี้จุดเด่นมันคือ U-box เลยคุณผู้ชม U-box เขาเนี่ยนะฮะใส่หมวกน็อกเต็มใบได้เลยนะเนี่ยใหญ่มากๆแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่แก๊สเกตอีกนะครับบินอะไรมาดูกันนี่กอบป้ายทะเบียนกับตะกร้านะอ๋อเขาซื้อตะกร้าหน้าเพิ่มนะฮะนี่บินผมก็ไม่เข้าออกนะครับผมไขควงก็อยู่ในนี้นะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะคุณผู้ชมรถมือเดียวด้วยนะนี่ปี2023นะครับคศนะพศนี่66นะครับผมนะรถมือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะนะแต่เขาเข้าข้างนอกนะถ้าจำไม่ผิดนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมีมาครบพร้อมด้วยผมให้ไปด้วยนะฮะอ่ะปึ๊บนี่นะครับผมสภาพโดยรวมสวยๆเลยโชคไม่มีรั่วไม่มีซึมแล้วเวฟ125เนี่ยเทพเรื่องประหยัดน้ำมันมากนะครับผมเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยเขาดีมาก50-60โลลิตรมีให้เห็นคือคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ค่อยหนีกับตัวเวฟ110จริงๆแต่ว่ามันได้กำลังแรงบิดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อัตราบริโภค50-60โลลิตรผมว่าเจ๋งมากแล้วนะอ่ะนี่สปริงสวยเครื่องใสแห้งๆประเกนเดิมแข็งเครื่องไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกชุดสีถือว่าสวยมากๆนะครับผม 90-95% ถามว่าจะมีรอยไหมก็อาจจะมีรอยตามการใช้งานขีดข่วนทั่วไปอ๋อนี้รอยเปื้อนเฉยๆนี่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมองแทบไม่เห็นเลย1 2 3จุดอย่างเงี้ยนะครับน้อยๆเลยนะครับปลอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมชุดสีสวยไฟหน้า LED โคมใสนะครับผมรอยแทบไม่มีอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยปั๊มเปิมอะไรพวกนี้คือเดิมหมดนะครับเวฟเนี่ยต้องหาแบบนี้นะฮะอาจจะมีหินดีดบ้างอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับเวฟต้องหาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวฟเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานกันดุนะครับบางทีเนี่ยโคมเหลืองโคมแตกชุดสีเพเยอมาหมดแล้วอันนั้นผมไม่รับเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยแนบสนิทอย่างเงี้ยท่อผ่านี่ผมรับได้นะคือเดี๋ยวคุณดูอ่ะเดี๋ยวหาว่าโม้จับท่อยเสียให้ดูนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยเปิดหน้าปัดหน้าจอเป็นดิจิตอลตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะทั้งนะครับ 9,500 โลมาสตาร์ทให้ดูเสียงท่อโคตรหล่อควันขาวไม่มีด้วยเห็นไหมฮะควันขาวไม่มีเสียงท่อหล่อๆนะครับผมไฟหน้า LED นะฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับผมอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขออภัยด้วยนะครับกล้องโดนนิดนึงนะฮะปรับมุมกล้องก่อนปึ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดเป็นไฟ LED นะฮะนี่เบรกครบถ้วนนะครับบนหน้าปัดหน้าจอคุณผู้ชมซ้ายขวาติดหมดไฟสูงไฟต่ำติดหมดเห็นไหมฮะครบถ้วนมีไฟบอกเกียร์อีกต่างหากนะครับบิดมาบิดมานี่เ
ครื่องแน่นๆบิดดีบิดสนุกมากนะครับแล้วเดี๋ยวราคาแบบเร้าใจเลยนะฮะอ่ะเวฟ125นะครับต้องขึ้นชื่อว่าเป็นรถตลาดนะครับราคาสูงอยู่แล้วผมไปเช็คราคาท้องตลาดมาถ้าปี2023แล้วสีขาวแบบนี้ด้วยนะขายกัน489 499คุณผู้ชมหนักสุด 52,000 นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเพิ่มอีกนิดไปซื้อมา1คุณเดินเข้าร้านมือหนึ่งแล้วคุณจะกระจ่างชัดจริงเลยนะครับผมไม่มีนะครับ 50,000 กว่าไม่มีนะครับ 60,000 กว่าบางที่บางอันใครพิสูจน์แล้วมาบอกกันเลขเท่าไหร่ผมเจอมาสูงสุด 78,000 บาทบ้าบอมากนะครับผมอันนี้คือเท่าที่เจอมามันก็เหมือนหวยฮะหาซื้อ80บาทค่อนข้างยากนะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆเอาราคามือ2ดีกว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับมันมีราคาตลาดของมันอยู่แล้วนะฮะแต่ผมขายต่ำกว่าราคาตลาดนะครับเรียกว่ากำไรน้อยนิดและพี่ที่เป็นคนขายให้ผมนะครับมาแสดงตัวได้นะฮะผมซื้อมาเนี่ยกำไรแทบไม่มีนะพี่นะอย่างที่บอกไปว่ารถสวยๆเราก็ซื้อมาเน้นว่าแบบว่ามีบริการกันก็แล้วกันนะครับผมก็กำไรคันอื่นเอาอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็สวยๆอยากให้ได้ไปนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วรถบ้านมือเดียวปี23ประกันก็ยังเหลือนะฮะเข้าศูนย์ต่อก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมนะเข้าไปเซอร์วิสต่ออะไรพวกนี้มันก็เป็นรถที่ไม่ค่อยจุกจิกนะครับเป็นรถที่ทนในตลาดแล้วก็มีเจเนอเรชันที่หลากหลายกันมาเยอะพอสมควรตัวนี้เปลี่ยนจากตัวที่แล้วยังไงตัวนี้เนี่ยล้อแม็กเขาจะหน้ากว้างมากขึ้นนะครับอาจจะให้เรื่องความอื่นเนี่ยขึ้นนิดนึงแต่ว่าบล็อกเครื่องที่ทำมาใหม่มันก็ดีนะฮะแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันประหยัดขึ้นแต่พอมันมาเจอหน้ายางที่กว้างเนี่ยมันก็จะประหยัดใกล้เคียงเดิมแหละเอาเรียกว่าเหมือนเดิมดีกว่าแต่ข้อดีของมันนะครับเนื่องด้วยพอยางกว้างขึ้นแล้วเนี่ยมันเกาะถนนดีขึ้นคุณผู้ชมแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยนี่อันนี้คือข้อดีของมันมันทำให้กลายเป็นเวฟเนี่ยเป็นรถใจตลาดที่คนซ้อนสบายมากขึ้นคนขับรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับเรียกว่าใช้งานได้แบบสบายเป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองนะครับประหยัดน้ำมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะฮะเข้าเรื่องราคากันต่อเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดราคาแบบเร้าๆเลยนะฮะราคานี้ตลาดแตกแน่นอน 45,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมปี23เขาขายกัน48 49หรือ5ต้นนะครับผมขาย 45,900 บาทรวมส่งให้อีกเอ้านะครับรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นจังหวัดที่ส่งฟรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต่างจังหวัดนะฮะค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านนะครับ500บาทค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้แต่เราจัดให้ลูกค้าวูบบายไปเลยนะฮะอันนี้ไม่พอนะครับผมบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับดีมซุปเปอร์คับขันเมื่อกี้คันเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแบตด้วยนะผมลืมบอกมาบอกในคันนี้แล้วกันนะอย่าหาว่าผมเกรียนเลยนะครับผมลืมบอกจริงคันนั้นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยนะเป็นข้อดีลูกค้าคงไม่ตีติงอะไรนะครับเพราะผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกใหม่นะโอเคนะครับผมนะมาบอกในคันนี้ขำๆกันไปนะครับตัวนี้นะฮะบริการที่2ตัวเช็ค20จุดนะครับถ่ายของเหลวให้ฟรีอีกต่างหากเอาไปแกะห่อผมใช้งานได้เลยทันทีและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบายเองเลยนะฮะ1เดือนนะครับไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้นะครับให้ไปในราคาแค่ 45,900 คุณผู้ชมใครที่หารถตะกร้าหน้าผมบอกได้เลยอย่างเวฟ110เนี่ยปี22ปี23ขายกัน42 43แล้วนะคุณผู้ชมไม่เชื่อลองไปเสิร์ชดูได้เลยนะฮะเวฟ110นะครับผม22 23เนี่ยขายกัน4ต้นนะแล้วนี่ผมขายแค่459เป็นตัว125มีของแต่งอีกนะฮะจะไม่คุ้มยังไงไหวช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโทรมาได้ที่0646363635 0646363635เบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนเลยใครอยากขายรถอยากเทิร์นรถมีเวฟ110เวฟ125ตัวเก่าอยากเทิร์นตัวนี้จังเลยนะฮะเราให้ราคาสูงบางทีคุณเพิ่มเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะทักไลน์มาได้เลยนะครับสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้หรือ LINE ID @w635 ใส่ @sign 1ตัวก่อนนะ w ตัวเล็กก่อนนะและ635@w635แค่นี้เลยนะครับส่งรูปรอบคันมาเดี๋ยวเราประเมินราคาให้ให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญไม่ต้องรออนุมัติครับโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็เรียกว่าบริการจัดหนักจัดเต็มกันไปนะฮะใครที่หารถเอาไว้ใช้งานอยู่ต้องเร็วต้องไวนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ารถที่ร้านจบไวมากบางที10-20นาทีบางคนยังไม่ทันสะดุ้งบางคนมาติดตามใหม่ๆโต๊ะกระจายซื้อไม่ทัน 4-5 คันก็มีนะครับผมพยายามอย่าท้อบอกเลยคุณได้ไปแฮปปี้แน่นอนเราดูแลให้ด้วยใจจริงนะครับลูกค้าถึงได้เยอะขนาดนี้นะฮะต้องขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับผมก็มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะครับก็หายท้อแล้วนะครับเคยท้ออยู่เหมือนกันว่าเราเป็นร้านที่ไม่ก่อไม้นะฮะแล้วเราก็เน้นคัดสภาพมาอย่างดีอาจจะแพ้เรื่องราคาในบางครั้งนะครับหรือว่าอาจจะแพ้ว่าแบบเรทกำไรมันน้อยจริงๆเพราะว่า
พี่ๆที่ขายมาให้ผมก็รู้นะผมเป็นร้านที่ซื้อและขายในร้านเดียวกันส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยโพสต์ซื้อขายในร้านเดียวกันนะครับเขาไม่อยากให้รู้ว่าซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็คือเราเน้นสุจริตกันอยู่แล้วผมก็เห็นกันไปเลยว่าผมทำมาหากินแบบนี้นะฮะอ่ะโปร่งใสตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อกันเลยก็แล้วกันนะครับผมไปจัดไปใครอยากขายให้ผมนะครับทักมาได้เลยนะครับผมบายวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับใครอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ